สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องนักกินไบเกอร์ทีเอสกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเราก็จะเอารถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้เราวิ่งมาประมาณ20กิโลแล้วนะครับผมฟังไม่ผิดครับเราต้องการเอาเศษต่างๆออกไปให้หมดนะครับที่อยู่ในขั้นตอนการประกอบเครื่องอะไรพวกนี้นะถ้าใครมีงบก็ทำนะครับถ้าใครไม่มีงบก็หรือไม่อยากเสียตังค์นะครับก็รอพันโลเลยแล้วกันนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับที่เราใช้ในวันนี้ครับก็เป็นของ Liquid Mori นะครับผมเป็นเบอร์15W50นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังกันว่าทำไมถึงใช้เบอร์50นะครับอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ทัศน์นะครับร้าน TM Shop นะฮะอยู่ตรงซอยบางขุนนนท์ทางเข้าแถวอยู่กับทางเข้าวัดไก่เตี้ยนะครับอยู่แถวนั้นแหละนะฮะนี่พี่ทัศน์เป็นคนเปลี่ยนให้นะครับผมวันนี้นะฮะตอนแรกผมว่าผมจะทำคลิปเปลี่ยนเองนั่นแหละแต่ว่าพอดีว่ายังไม่มีบล็อกเบอร์19ที่เอาไว้ไขแต่ตัวนี้มีแต่เบอร์12ที่เป็นน็อตทั่วไปที่คันอื่นใช้แต่เครื่องรุ่นนี้เป็นเบอร์19นะครับก็เลยยังไม่มีบล็อกก็เลยมาให้พี่ทัศน์เปลี่ยนให้เลยแล้วกันนะครับนี่ครับดูจากสีน้ำมันเครื่องอันนี้คือน้ำมันเครื่อง20กิโลเท่านั้นนะฮะที่วิ่งมา20กิโลจริงๆนะครับผมแล้วก็มาให้พี่ทัศน์ถ่ายออกเลยนะครับผมเพื่อที่จะเอาพวกมันจะมีเค้าเรียกว่าเขาเรียกนะ factory oil หรือว่าไอ้พวกที่มันเป็นจารบีที่อยู่ในเครื่องพวกนั้นออกมาด้วยนะครับผมแล้วก็พวกเศษโลหะเศษการผลิตเศษเหล็กการผลิตเนี่ยออกมานะครับเราก็เลยมาถ่ายออกนะครับจริงๆไปถ่ายตอนพันโลก็ได้นะครับแต่ว่าเราถ่ายเลยดีกว่านะครับผมเพื่อความสบายใจเนาะแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าใครอยากจะประหยัดงบหรือว่าเห็นว่ามันก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มั้งก็พันโลก็ได้ครับหรือบางคนบอกเอาสัก300โล500โลก่อนก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนตอนนี้นะครับนี่พี่ทัศน์เขาหยิบมาให้ดูเป็นใช้น้ำมันตัวนี้นะครับ Liquid Mori 15W50 นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนนี้1ครั้งใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตอน300โลอีกครั้งนึงแล้วก็ไปถ่ายตอนพันโลเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามสเต็ปไปเรื่อยๆครับ3,000 พันนึงก็ถัดไป 4,000 8,000 อะไรอย่างงี้อยู่ที่เกรดน้ำมันเครื่องด้วยนะฮะถ้าเกรดไม่ดีก็เปลี่ยนทุก 2,000 โลก็ได้นะครับผมประมาณนั้นนะส่วนที่ผมบอกว่าทำไมถึงเลือกใช้เบอร์ 15W50 เพราะว่าจากที่ลองใช้มาดูหลายๆเบอร์แล้วหลายๆคันแล้วด้วยเพราะผมมีรถหลายคันเนาะใช้เบอร์40วิ่งงานเนี่ยถ้าวิ่งไปสักครึ่งวันรถเราจะกำลังตกรู้เลยผมรู้เลยทุกคันเลยมันร้อนแล้วมั้งผมว่ามันคงร้อนนั่นแหละวิ่งไปสักครึ่งวันเนี่ยกำลังเครื่องมันจะตกนี่พี่ทักเขาให้ดูนี่เห็นไหมมีเศษพวกเศษดำๆขมเหลวต่างๆนะครับที่หลุดออกมาจากการผลิตนะฮะนี่เห็นไหมนี่แค่20โลนะคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมต้องเช็ดทำความสะอาดเนี่ยถึงจะเอาออกได้นะครับนี่เห็นไหมนี่อาจจะเป็นเศษพวกเศษผ้าคลาสนะครับที่มันเพิ่งจับตัวใหม่เนาะมันก็เลยแบบว่ายังไม่เข้าที่มันก็เลยหลุดออกมานะครับนี่ครับก็เลยมาเอาออกดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจเนาะแล้วก็เดี๋ยวน้ำมันเครื่องใหม่ใส่ลงไปแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกองนะเพราะว่ายังคิดว่ามันก็โอ้โหเพิ่ง20โลจะไปเปลี่ยนทำไม ก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนตามพันแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนปกติไปก่อนนะครับผมอ่ะต่อนะฮะก็คือพอเราวิ่งไปสักครึ่งวันเนี่ยถ้าใช้เบอร์30 40เนี่ยมันรถมันจะค่อนข้างที่จะอืดแล้วก็วิ่งไม่ออกเรารู้เลยเสียงเครื่องมันจะดังขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เลยลองใช้มาครับลองใช้เป็นเบอร์50มาเออมันหายนะครับเคยลองใช้ถึงเบอร์60แต่ความรู้สึกว่ามันอืดไปนิดนึงมันอืดไปนิดนึงคือแบบว่ามันต้องเครื่องร้อนจริงๆเหมือนวิ่งข้ามจังหวัดอะเบอร์60นี่ถึงจะโอเคแต่เบอร์50นี่ใช้งานในกรุงเทพใช้งานทั่วไปได้นะครับก็เลยเลือกใช้เป็นเบอร์50แล้วกันนะครับก็เลยคิดว่าคันนี้คงจะใช้เบอร์50ตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยก็คือเนี่ยตั้งแต่ออกมาเนี่ยก็ถ่ายออกเลยแล้วก็ใช้เป็นเบอร์50คงใช้เบอร์50ยาวๆเลยนะครับประมาณนั้นส่วนถ้าอาการเค้าเรียกจับอาการจริงไม่ได้มาเดี๋ยวคลิปต่อไปหลังจากที่วิ่งไปแล้วเดี๋ยวเอามาพูดให้ฟังกันนะครับนี่คือผมเอามาเปลี่ยนก่อนเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเนี่ยไอ้คลิปเนี่ยคือผมไปทำมาเมื่อบ่ายใช่ไหมครับตอนเนี้ยผมบอกเลยว่ารถผมวิ่งดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย พอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปั๊บโอ้โหวิ่งผิดหูผิดตาเลยนะนี่ครับดูสีน้ำมันเครื่องครับมันจะออกเป็นสีขุ่นๆเหมือนมีอะไรขาวๆปนอยู่ด้วยคือสีขาวๆอ่ะไม่ใช่สีมอน้ำรั่วไม่ใช่นะอันนี้มันผมคิดว่าน่าจะเป็นจารบีที่เขาทาไว้ในเครื่องตอนประกอบเครื่องมันจะมีเขาเรียกนะ
ที่มันเป็นครีมเหนียวๆครีมไม่ใช่ครีมเทียวลื่นๆอ่ะครีมลื่นๆสีบางร้านเขาจะใช้สีแดงๆอะไรเงี้ยทาไว้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันออกมากับน้ำมันเครื่องนะครับนี่เราก็เติมเข้าไปนะครับexciter นะครับถ้าไม่เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเราจะเติมน้ำมันเครื่องอยู่ที่850 cc นะครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องด้วยก็เปลี่ยนที่950 cc นะครับแต่ที่ผมเห็นส่วนใหญ่เขาก็ใส่ลิตรนึงกันไปเลยอ่ะเพราะมันแค่50 cc เนาะบางทีนะในความรู้สึกผมนะเนี่ยเราบีบปูหมดขวดเนี่ยบางทีมันยังเหลืออยู่ก้นขวดประมาณ 20-30 cc เลยนะผมก็เลยคิดว่าก็ไม่เป็นไรเนาะบีบบนขวดก็ได้นะครับจากที่ดูมานะแล้วก็นี่ร้านพิทัศน์ก็มีน้ำมันเครื่องหลายตัวนะแต่ว่าเราเอาตัวนี้แหละเพราะว่ารู้สึกว่าก็ใช้มาหลายคันนะครับก่อนหน้านี้ก็ใช้น้ำมันเครื่องพวกนี้แหละมาหลายคันแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าปัจจัยถึงก็ใช้ไปครับแต่ถ้าช่วงไหนปัจจัยไม่มีจริงก็เจอกันครับกึ่งสังเคราะห์ขวดละ100 200ใส่ไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาบ่อยๆเอาหน่อยนะฮะแต่ถ้าปัจจัยถึงหรืออะไรถึงก็จัดไปครับตอนนี้ Liquid Money เขาก็ขึ้นราคาด้วยจาก390ขึ้นเป็น450นะครับแต่ก็หาร้านแล้วกันบางทีใน Shopee ใน Lazada อะไรเงี้ยหรืออย่างร้านพิทันเนี่ยก็ยังขายอยู่390นะก็ลองหาซื้อดูครับสำหรับใครที่เป็นสาย Liquid Money นะฮะก็ประมาณนั้นในตอนนี้เราเล็งพิทันเขาเล็งน้ำมันเครื่องอยู่ก็บอกว่าเติม850เขาก็เลยเล็งๆดูนะครับเรียบร้อยได้แล้วก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนาะของเจ้า Exciter คันนี้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะไปที่ไหนต่อนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำรถต่อนั่นเองนะครับก็คือผมจะไปติดฟิล์มกันรอยหน้าจอนะครับยังกับโทรศัพท์เลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าตีฟิล์มไปแล้วหน้าจอเป็นยังไงนะครับไปพี่อาร์ตแนะนำร้านหน่อยตอนนี้ร้านอยู่ที่ไหนพี่ร้านอยู่บางขุนนท์ซอย4ครับครับผมชื่อร้าน BBM Racing นะพี่นะใช่ครับนี่ Exciter นะครับมาติดฟิล์มกันลอยหน้าจอเหมือนโทรศัพท์เข้าไปทุกทีนั่นพวกเราเนี่ยอันนี้เป็นสีสโมกใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่เอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมยังไงบ้างก็เพิ่งออกมาวันแรกเลยพี่มาติดฟิล์มเนี่ยแหละกันรอยถึงจุดนี่เดี๋ยวผมโปรเจกต์ต่อไปผมจะให้พี่ต้องทำรอยตรงนี้แล้วเพราะผมก้าวขึ้นรถพี่ดูนี่เนี่ยเดี๋ยวไว้ว่างๆผมเข้ามาเก็บล่าอะไรเก็บล่าอะไรอย่างเงี้ยกันรอยเพราะอย่างเงี้ยโดนแน่นอนขึ้นรถลงรถอ่ะโดนแน่นอนโอ้โหรวดเร็วทันใจแกงไหนเนี่ยซื้อสั่งใน Shopee มาพี่มันคงแข็งแรงไม่หักแน่นอนเวลาก้าวขึ้นใช่เวลาก้าวๆกันแล้วแรงอ่ะเฮ้ยได้นะแรงผมว่าแรงกว่าพวก Nmax อ่ะไอ้ Airlock นะแต่ว่ายังไม่ได้ลองวิ่งเร็วใช่มันเป็นรถเกียร์เนาะรถเกียร์แต่ว่าไม่มีคัสคัสมีคัสอันนี้คัสเหรอคัสโอ้คัสเหมือนก็พูดง่ายเอาเครื่อง R15 มาลงเลยอ่ะนี่น้ำมันนะฮะป๊าป๊าใช่เดี๋ยวไว้ว่าจะทำเป็นควิกชิปเปอร์ซะเลยเอาแบบว่าตัว R3M เบิกมาใส่อันนะโอ้โหเดี๋ยวไว้มาแต่งลายนะใช่กะว่าจะมาทำลายอยู่คนไม่ว่าคนเนาะโอเคแต่ไว้มาทำลายจะหาลายในดวงใจก่อนไม่รู้เอาลายไหนดีมีคนเคยทำลายฉลามอยู่ข้างๆอ่ะเหรอข้างหน้าตัวใหม่เนี่ยนะพี่นะตัวเก่าตัวเก่าเคยเห็นตัวเก่าอยู่แวบๆนึงอ่ะพี่เอกฝากร้านหน่อยก็ใครสนใจสติ๊กเกอร์ก็เนี่ยครับ BBM Racing ครับค้นหาได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ Shopee Lazada มีหมดนะก็เขียนเลยว่า BBM Racing ใช่นะครับร้านอยู่บางขุนนท์ซอย4นะครับก็ติดฟิล์มกันรอยติดอะไรได้หมดอ่าฮะก็อันนี้ก็คือของใหม่ก็รอรับได้เลยเมื่อกี้ก็ทำแป๊บเดียวใช่โอเคอันนี้เท่าไหร่อย่างงี้มาติดอย่างงี้เท่าไหร่พี่อย่างงี้ก็ทั่วไปก็101ทุก101เหมือนประติดฟิล์มโทรศัพท์เลยนะแล้วดูนะสายกริ้งเลยนะแบบกันร้อยได้อย่างดีเลยนี่ก็ยังเห็นชัดอยู่เหมือนเดิมอันนี้แสงมาสะท้อนหน่อยในกล้องอาจจะดูจีตาของที่ยังเห็นชัดเลยแหละโอเคยังไงก็ขอบคุณพี่เอกมากครับวันนี้ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณพี่อาร์ตด้วยครับครับผมสวัสดีครับ